ไม่ทราบเลยครับต้องเรียนก่อนว่าเรื่องคุณอัจฉริยะจะมาที่สำนักงานปปงเนี่ยผมไม่ทราบเรื่องเลยผมก็รู้ว่าจะมาแต่ว่าด้วยเหตุที่ผมไม่ใช่หัวหน้าหน่วยผมเป็นแค่รองสองก็คือผมลากิจครึ่งวันวันนี้เพื่อมาลงพักเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ปปงต้องเรียนตามตรงว่าผมไม่ทราบค่ะมีอะไรฝากถึงทนายตั้มไหมคะก็เกรงใจทนายตั้มนะคืองี้เขาจะมีความแย้งกับใครก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าเกิดทนายตั้มเป็นทนายผมว่ามันคงว่ากันที่พยานหลักฐานนะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีพยานหลักฐานก็ดำเนินคดีกันไปแต่ไอการที่มาออกสื่อแล้วทำให้คนอื่นเสียหายเนี่ยมันคงต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะยิ่งกฎหมายพีดีพีเอเนี่ยผมว่าวันนี้มันเป็นมาตรฐานที่คุ้มครองพี่น้องประชาชนแล้วถ้ามันมีความจำเป็นผมอาจจะต้องใช้สิทธิ์คือตอนนี้ค่ะคดีของคุณชูวิทย์เนี่ยมันถูกเอาไปร้องต่อศาลและฟ้องร้องทนายตั้มท่านยินดีจะไปเป็นพยานให้ฝั่งชูวิทย์ไหมคะก็ถ้าท่านชูวิทย์ขอมานะครับผมก็จะพิจารณาถ้าเกิดผมไม่ติดงานสำคัญอะไรก็คงต้องไปให้อ่ะย้อนไปนิดนึงครับที่บอกว่าท่านเป็นคนแนะนำให้รู้จักกันยังไงครับแนะนำคือท่านเป็นเพื่อนกับใครคืออย่างนี้เรื่องมันตั้งแต่ต้นปี65ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะผมให้เบอร์เข้าไปติดต่อกันเองให้เบอร์ใครอะไรนั่นแหละผมให้เบอร์คนใดคนหนึ่งหรือให้ทั้งสองฝ่ายก็ไม่รู้หมายถึงว่าให้ตัวกับก็คือให้เบอร์นายขอกับนายกอให้เบอร์นายกอกับนายขอประมาณนี้แล้วเขาไปคุยแล้วก็โทรกันเองเหมือนกับผมบอกออยเดี๋ยวโทรไปเบอร์นี้นะแล้วผมบอกทางนู้นว่าไอ้เดี๋ยวเบอร์ทางนี้จะโทรมานะทั้งคนก็จะได้รู้ว่าเบอร์คนที่จะโทรมาเป็นเบอร์ใครเขาจะได้รับแล้วเขาก็คุยกันเองหลังจากนั้นผมไม่รู้เรื่องเลยก็คือสองคนนี้ไม่ได้ติดต่อท่านโดยตรงเป็นแค่ทางผ่านผมเป็นทางผ่านผมเป็นพ่อสื่อให้ผู้หญิงกับผู้ชายเขามารู้จักกันแต่จุดประสงค์ของการที่คนสองคนจะคุยกันเนี่ยก็คือเรื่องอะไรพี่พอทราบไหมคะก็ที่เขาบอกว่าปรึกษาเรื่องธุรกิจอ๋อแสดงว่าคนสองคนเนี่ยต้องการจะเจอคุณชูวิทย์เนี่ยคือปรึกษาเรื่องธุรกิจใช่ผมก็เป็นแค่พ่อสื่อแค่นั้นเองแล้วนี้เขาแต่งงานกันไปแล้วทะเลาะกันพ่อสื่อต้องรับผิดชอบไหมเนี่ยนี่หมายความว่ารู้จักสองฝั่งผมรู้จักทั้งสองฝั่งตัวท่านกับคนที่ไม่ใช่พี่เปียกอะค่ะครับคนนี้ความสัมพันธ์คือเป็นยังไงกันคือผมรู้จักเขานานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยผมเป็นผู้กับสื่อ6แล้วเขาก็ทำมาค้าขายอยู่ในเขตแถวเยาวราชนะครับก็นานๆเจอกันทีก็มีพูดคุยกันบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ไปอะไรกันนักหนาแต่ว่าถ้ามันอยู่ในวิสัยที่เราประสานงานได้ผมเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอยู่แล้วผมก็ประสานให้ก็แค่นั้นเองหลังเกิดเหตุนี้สอบถามเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเขามีชื่อเราเป็นตัวแทนโอ้โหคือตอนนี้ไม่มีใครอยากจะรับสายผมหรอกครับเชื่อผมเถอะตั้งแต่มาพลตำรวจตีอ่ออ่างผมก็ไม่ค่อยอยากจะโทรหาใครแล้วพอมาเป็นเอกลักษณ์ริมหลังกาตอนนี้ก็จำเป็นต้องออกมาปกป้องตัวเองแล้วล่ะค่ะโอเคค่ะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะเรื่องอะไรจ๊ะมันจะดีเลย